สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกคนเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระความรู้ดีๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับแต่เนื้อหาในวันนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชายและหนุ่มๆทุกคนนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็ฟังไว้เป็นความรู้แต่ถ้าใครมีแฟนแล้วคุณสามารถเอาความรู้ในวันนี้ไปแก้ปัญหาถ้าผู้ชายของคุณเกิดปัญหานี้อยู่นะฮะหรือถ้ามีหนุ่มๆฟังอยู่นะครับดีเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่มีผู้ชายทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กเนี่ยถามผมเข้ามาทุกวันเลยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเคนะฮะวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าไม่แข็งตัวชั่วคราวเกิดจากอะไรนะครับไออาการไม่แข็งตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายของคุณหรือคุณผู้ชายที่ฟังอยู่เนี่ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับอาการไม่แข็งชั่วคราวเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นภาวะช่วงวัยไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้สูงวัย60อัพนะครับเด็กวัยรุ่นอาจจะเป็นได้นะครับวัยหนุ่มอาจจะเป็นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้ง6หัวข้อที่ผมเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูไปทีละข้อว่าใครมีลักษณะอาการแบบนี้ไหมแล้วมันจะบำบัดแก้ไขด้วยตัวเองได้ยังไงในแต่ละหัวข้อนะฮะไม่ต้องตกใจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับถ้าไม่ได้เป็นทุกวันหรือเป็นเวลา3เดือน6เดือนนะครับเป็นแบบนานๆเป็นทีหรือเพิ่งเป็นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับข้อที่1นะครับปัจจัยที่จะทำให้น้องเคของผู้ชายเนี่ยเกิดอาการแข็งตัวไม่เต็มที่หรือไม่แข็งกลางคันเนี่ยนะครับข้อที่1มาจากความเครียดนะฮะความเครียดในที่นี้คือความเครียดจากการทำงานหนักนะครับทำงานหนักทำงานใช้สมองเยอะนะครับหรือบางคนเรียนหนักนะครับพวกคนที่ต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับท่องจำนู่นนี่นั่นนะครับเรียนหนักทำงานหนักเครียดหนักมีความกดดันปัญหาเศรษฐกิจภาวะการเงินอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันจะทำให้ผู้ชายเกิดการอ่อนตัวกลางคันได้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะครับผู้หญิงบางคนกังวลมากเลยนะฮะไลน์มาถามผมบอกโอ้แฟนเป็นอะไรไม่รู้ค่ะช่วงนี้แบบไม่ค่อยแข็งเลยค่ะตอนแรกเริ่มมาก็แข็งดีนะฮะพอไปแป๊บนึงตอนกลางๆมันอ่อนตัวลงแล้วเกิดจากอะไรคะผมถามไปถามมาอ๋อแฟนช่วงนี้กลับบ้านดึกทุกวันทำงานหนักทุกวันไม่ได้พักผ่อนนะฮะทำงานหนักเครียดบางคนใช้แรงงานหนักเครียดนะฮะความเครียดเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยตัวเป้งเหมือนกันนะครับที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอาการไม่แข็งตัวชั่วคราวได้นะครับดังนั้นถ้าใครมีลักษณะอาการแบบนี้หรือแฟนใครเป็นแบบนี้นะฮะบอกให้เขาหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดกันบ้างนะครับอย่างในวันหยุดเนี่ยชวนทำกิจกรรมอะไรที่คลายเครียดก็ได้ไปออกกำลังกายก็ได้ปั่นจักรยานปลูกต้นไม้ไปเที่ยวทะเลหรือกิจกรรมครอบครัวอยู่บ้านทำหมูกระทะกินกันนะฮะหรือเปิดซีรีส์สนุกๆหนังตลกดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้หญิงนะครับอาจจะนวดให้แฟนก็ได้นวดบำบัดนวดให้เขาผ่อนคลายใครนวดไม่เป็นก็มาเรียนกับผมได้ในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับคอร์สนี้ผมจะสอนวิธีการนวดทั้งผ่อนคลายให้ผู้ชายหายเครียดแล้วก็นวดบิวอารมณ์ทำยังไงเนี่ยไปเรียนรู้ได้ในคอร์สออนไลน์ของผมเบสแอดวานซ์นะครับอ่ะอันนี้เรื่องปัจใจแรกมาจากความเครียดรักษาได้บำบัดได้แค่หายเครียดใจสบายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นมันก็ดีนะฮะปัจจัยที่2มาจากอะไรรู้ไหมอันนี้เด็กวัยรุ่นเป็นเยอะพวกหนุ่มๆเนี่ยนะครับมาจากความวิตกและความคาดหวังนะฮะอย่างสมัยผมเหมือนกันตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเวลาจะมีอะไรกับใครทียิ่งถ้าแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราแอบชอบมานานเราชอบมากสวยมากอะไรเงี้ยนะฮะบางทีเรากดดันตัวเราเองไงเราคิดอยู่ในจิตใจว่าเฮ้ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดเราจะต้องแบบว่าหูทำให้เขาประทับใจทำให้เขาว้าวโอ้ไม่กอดให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะยิ่งกดดันตัวเองมากเท่าไหร่พอถึงหน้างานปุ๊บมันไม่สู้เลยเพราะว่าเราไปกดดันตัวเองร่างกายไอ้จิตใจเราเนี่ยไอ้จิตใต้สำนึกความคิดเราเนี่ยสั่งอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เฮ้ยดูหนังมามันทำอย่างนี้เฮ้ยรุ่นพี่สอนมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความวิตกกังวลนะครับพอกังวลพอเราคิดเรื่องอื่นที่มันไม่ได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปตามสัญชาตญาณทางเพศเนี่ยนะครับผู้ชายก็บางทีอาจจะไม่สู้ก็ได้หรือยิ่งไปคิดว่าเฮ้ยกลัวมันไม่สู้กลัวมันไม่แข็งหรือใครเคยพลาดมาแล้วจากครั้งก่อนพลาดกับผู้หญิงคนนี้เกิดการไม่แข็งตัวกับผู้หญิงคนนี้พอมาถึงครั้งต่อไปยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เลยเฮ้ยคราวที่แล้วมันไม่แข็งคราวนี้มันจะแข็งไหมวิตกกังวลซ้ำซ้อนสุดท้ายก็เลยไม่แข็งนะครับถามว่ามันหมายถึงคุณหมดสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นเพราะคุณวิตกกังวลในเกมรักครั้งที่ผ่านมาหรือครั้งใหม่ที่กำลังจะเผชิญจนไปกดดันตัวเองแล้วร่างกายมันก็เลยไม่สนุกไงนะครับจำไว้นะฮะหนุ่มๆที่ฟังอยู่หรือผู้หญิงที่ฟังอยู่เพื่อที่จะไปบอกแฟนของคุณนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันคือเกิดจากความรู้สึกอารมณ์ทางเพศซึ่งมันมาจากสัญชาตญาณทางธรรมชาติจาก5สัมผัสนะครับตานะครับตามองเห็นกลิ่นที่ได้รับนะครับ
เสียงที่ได้ยินนะครับรสชาติที่ลิ้นหรือปากสัมผัสรวมไปถึงการกอดจูบอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ5ประสาทสัมผัสเนี่ยมันต้องทำงานด้วยการปล่อยใจให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสนุกกับสัญชาตญาณปล่อยใจให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มันฟินให้มันเคลิ้มไม่ต้องมีอะไรในหัวไม่ต้องคิดวางแผนอะไรมากนะครับร่างกายมันจะนำพาเราไปเองนะฮะดังนั้นอย่าไปกดดันตัวเองว่ามันจะต้องดีที่สุดมันจะต้องทำให้เจ๋งที่สุดหรือคราวที่แล้วเราเคยผิดพลาดมาครั้งนี้มันจะผิดพลาดอีกหรือเปล่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะฮะตัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจากหัวแล้วไออาการที่มันอ่อนกลางคันหรือไม่สู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะหายไปถ้าจิตใจคุณสบายขึ้นคุณคิดว่าไอ้กิจกรรมตรงหน้ามันจะทำให้เราสนุกทำให้เขาสนุกเรามาสนุกด้วยกันแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องเครียดมันจะจางลงแล้วมันจะหายไปนะครับอ่ะมาถึงปัจจัยที่3ที่ทำให้ไอ้เกิดการไม่แข็งชั่วคราวนะครับคือการพักผ่อนน้อยนะฮะพักผ่อนน้อยนอนไม่พอนอนดึกนะฮะนอนดึกตื่นเช้าหรือนอนดึกตื่นสายเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้สุขภาพของผู้ชายเนี่ยมันไม่ฟิตนะฮะไม่ฟิตนะไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะรวมไปถึงเวลาคุณทำงานด้วยถ้าสมมุติคุณนอนดึกนอนน้อยเนี่ยนะฮะไปทำงานคุณก็จะคิดอะไรไม่ออกประชุมก็คิดไม่ออกไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องนะฮะหัวมันจะเบลอๆมันจะแบงๆนะฮะยิ่งถ้านอนดึกติดต่อกันทุกวันผู้ชายบางคนติดเกมบางคนดูซีรีส์หรืออะไรก็ตามนะครับมีกิจกรรมตอนดึกให้ทำเนี่ยทำให้นอนน้อยพักผ่อนไม่พอหรือบางคนทำงานหักโหมตอนดึกก็นอนน้อยนะฮะพอตื่นมาวันหน้าคุณจะรู้สึกเลยถ้าใครเป็นบ่อยๆนะฮะยิ่งถ้าพวกสวสูงวัยเนี่ยนะครับ40อัพเนี่ยนะฮะ40 50 60แล้วนอนดึกพักผ่อนน้อยนอนไม่พอนะคุณจะรู้สึกเลยตอนเช้าเนี่ยมันไม่เคารพธงชาตินะฮะน้องเคคุณจะไม่ตื่นตัวมันจะหลับอยู่อย่างนั้นนะครับเนื่องมาจากคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะครับทางที่ดีนะหนุ่มๆ หรือหนุ่มใหญ่ก็ตามที่ฟังอยู่นะครับถ้าคุณไม่อยากห่อเหี่ยวไม่อยากให้ชีวิตน้องเคของคุณห่อเหี่ยวเนี่ยนะฮะควรนอนก่อนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตื่นประมาณ 7:00 น 8:00 นเนี่ยให้อย่างน้อยๆร่างกายเราได้พักผ่อนวันละ 6-8 ชั่วโมงอย่างเพียงพอเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เลือดลมของคุณเนี่ยสูบฉีดได้ดีนะครับสมองคุณก็สั่งการได้ดีรวมไปถึงปฏิกิริยาร่างกายต่างๆด้วยไอ้น้องเคเนี่ยนะฮะมันเกิดการตื่นตัวขึ้นตามกลไกธรรมชาติทุกๆเช้าใช่ไหมฮะเหมือนที่ผมสอนไปว่าเคารพธงชาติตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงเช้าได้นะฮะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณนอนไม่พอนอนน้อยเนี่ยไอ้เวลาที่มันจะได้เคารพธงชาติปกติเลือดลมไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีละแล้วพอตอนกลางคืนอีกวันนึงอยากจะมีเพศสัมพันธ์อาทิตย์เนี้ยไม่ค่อยแข็งและแข็งๆอ่อนๆเพราะว่ามันพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองอยากให้มันแข็งตัวสดชื่นแจ่มใสก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้น้องเราจะได้นอนพอแล้วก็ตื่นในเวลาที่ต้องการได้อย่างไม่ต้องมีความกังวลใจมาถึงปัจจัยที่4นะฮะสำหรับหนุ่มๆที่ค่อนข้างจะมีความหืดในระดับสูงนะครับบางคนนะฮะถ้าช่วยตัวเองมากเกินไปบ่อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการไม่แข็งตัวชั่วคราวได้เวลาที่มีเพศสัมพันธ์จริงบ่อยในที่นี้คืออะไรคือวันละมากกว่า3รอบนะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยผมช่วยตัวเองทุกวันเลยนะครับผมอายุ20กว่ามีปัญหาจะเป็นอะไรไหมครับผมบอกเลยนะครับถ้าวันละครั้งหรือ2วันครั้งหรืออาทิตย์ละ5ครั้ง6ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเอาง่ายๆประเมินวันละ1ครั้งเนี่ยผมถือว่าไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามันก็ปกติของมนุษย์ผู้ชายวัยหนุ่มหรือวัยโตขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับมันไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอะไรถ้าคุณทำแบบถูกวิธีแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมอะไรมาเล่นให้มันสกปรกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันละครั้งก็ไม่ถือว่ามากไปแต่ที่มากไปเนี่ยบางคนหมกมุ่นไงยิ่งถ้า work from home เงี้ยอยู่บ้านไม่มีอะไรทำว่างไม่รู้จะเล่นกับใครก็เล่นกับตัวเองนะฮะวันนึง5ครั้งอัพบางคน3ครั้ง5ครั้งทุกวันอย่างเงี้ยพอถึงเวลาไปเจอแฟนหรือแฟนมาหาพอจะมีเพศสัมพันธ์อุ้ยมันไม่ค่อยสู้แล้วมันนิ่มๆอ่อนๆหรือบางทีทำไปได้กลางทางก็อ่อนตัวลงเพราะอะไรเพราะคุณใช้งานมันเยอะเกินไปนะครับของพวกนี้นะฮะทุกอย่างอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยมันต้องได้รับการพักผ่อนถ้าคุณไปเล่นมันทั้งวันไปรังแกอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาจะออกสนามสู้รบจริงๆเอาอาวุธเสื่อมและเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมคุณภาพนะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากก็แค่ลดปริมาณการช่วยตัวเองลงนะฮะอย่าไปหมกมุ่นเรื่องนี้มากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับออกกำลังกายทำงานหรือไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนหรือไปอะไรเงี้ยนะครับเวลาว่างมันไม่จำเป็นต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชายที่ฟังอยู่นะฮะบางทีคุณเอาไปทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์หรือสนุกเหมือนกันได้เหมือนกันนะฮะอย่าหมกมุ่นจนเกินไปมันก็ไม่ดีมาถึงปัจจัยที่5นะครับปัจจัยนี้เลยหลายคนเป็นนะฮะยิ่งถ้าคนที่แบบมีอายุหน่อยนึงก็จะเป็นเยอะหน่อยนึงนะครับนั่นก็คือการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดจนเกินไปนะครับแน่นอนเลยทั้งเหล้าที่เป็นแอลกอฮอล์วายเบียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีกินนานๆมันไปสะสมในร่างกายมันก็จะตับก็ไม่ดีระบบต่างๆภายในมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะฮะบุหรี่มีนิโคตินซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไอ้ป
อดเราต่อการหายใจต่อการเต้นของหัวใจทุกอย่างความดันต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เลยถ้าใครติดผมใช้คำว่าติดนะติดคือต้องกินทุกวันสูบทุกวันแบบทำเป็นประจำทำต่อเนื่องมาเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยรับรองว่าเสื่อมแน่นอนนะครับถ้ารู้ตัวว่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วในเรื่องบนเตียงเนี่ยเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวนิ่มเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวไม่แข็งเนี่ยแล้วย้อนมาดูตัวเราเองเฮ้ยเรากินเหล้าทุกวันเราดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเอ้ยเราสูบบุหรี่ทุกวันลองหยุดพวกนี้ดูลองหยุดพวกนี้ดูนะครับหยุดพักมันบ้างนะครับอาจจะเว้นระยะห่างออกไปให้มันน้อยลงบางทีสุขภาพทางเพศของคุณอาจจะดีขึ้นได้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายนี่สำคัญสุดๆนั่นก็คือการที่คุณกับคู่ของคุณเคมีทางเพศไม่ตรงกันนะครับผมสอนไปหลายคลิปและเรื่องเคมีทางเพศนะครับถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยฝืนยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่สู้ผู้ชายถ้าอยู่กับผู้หญิงที่เคมีทางเพศไม่ตรงกับเราน้องเคก็ไม่แข็งผู้หญิงถ้าเจอผู้ชายที่เคมีทางเพศไม่ตรงกับเขาน้ำหล่อเลื่อนเขาก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศก็ไม่มานะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณไปเดทกับใครแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝืนไปยังไงมันก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แต่ว่ามันก็จะทำให้น้องเคของคุณเนี่ยไม่แข็งชั่วคราวได้เหมือนกันเกิดจากคนที่เราอยู่ด้วยมันไม่คลิกเคมีทางเพศไม่ตรงกันก็เลยไม่เกิดอารมณ์ทางเพศนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวความรู้ที่ผู้ชายควรจะรู้เพราะว่ามันจะนำไปปรับปรุงแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วผมก็มีสอนอยู่เหมือนกันนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Advancedfor men นะฮะมี for men ตามมาเพราะว่าเป็น base advanced สูตรพิเศษที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาเป็นคอร์สที่จะสอนผู้ชายนะฮะสาวๆหลายคนมาถามผมว่าเอ้ยโค้ชไม่เห็นทำคอร์สสอนผู้ชายบ้างเลยไม่เห็นสอนอะไรให้ผู้ชายบ้างเลยสอนแต่ผู้หญิงเนี่ยผมทำออกมาแล้วนะครับถ้าใครที่แฟนมีปัญหาบ่อยๆหรือแฟนไม่เก่งเรื่องลีลารักไม่เก่งเรื่องบนเตียงหรือแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยบางทีสาวๆนะอาจจะซื้อคอร์สนี้แล้วก็ไปเรียนร่วมกันกับแฟนก็ได้นะฮะผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีดูด้วยกันได้จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาความรักแล้วก็พัฒนาความรักของคู่ของคุณให้มีความสุขต่อไปในอนาคตถ้าสนใจคอร์สออนไลน์ก็ถามผมมาได้ที่ LINE @tenowick ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะแอดมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ tenowick ทัก LINE มานะครับหรือถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus ที่เป็นกลุ่มที่มีแต่ผู้หญิงล้วนนะครับก็ทักมาที่ไลน์นี้ได้เหมือนกัน @tenowick นะครับผมกับทีมงานน้องเต้นเนี่ยนะฮะรอคอยตอบคำถามให้สาวๆทุกวันแล้วก็มีอะไรน่าสนใจก็จะคอยเอามาแนะนำสาวๆของผมอยู่ตลอดนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันนะครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอราปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดน้องเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอราปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารัก outdoor ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซาบซ่านขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้ง10บทเรียนเนี่ยอย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคำว่าถึงจุดสุดยอดฟินเทอราปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ